คือขวัญประกาศขายคอนโดมาประมาณเกือบ2ปีเพราะขวัญขายไม่ได้เลยเพราะตรงนั้นมันเหมือนที่ตาบอดอะค่ะแล้วก็เป็นที่ที่เข้าไปลึกพอสมควรแล้วขวัญก็โอเคปล่อยเช่าคนก็ไม่เช่าขวัญก็มีวันนึงที่อินิโก้ได้ไปเล่นคอนเสิร์ตที่ปัตตานีก็แวะไหว้หลวงปู่ทวดที่วัดช้างไห้ค่ะแล้วขวัญก็พูดว่าขอให้ขวัญขายคอนโดได้เถอะเพราะว่าตอนนี้ขวัญต้องการใช้เงินมากเพราะว่าคุณพ่อกับยายแล้วก็คุณแม่หนักมากณช่วงนั้นเรื่องโรงพยาบาลขวัญกลัวไม่มีเงินสดหมุนอะไรเงี้ยถ้าขวัญขายได้เดี๋ยวขวัญจะจัดแบบชุดใหญ่มาเลยแต่ถ้าขวัญไม่มีโอกาสมาไหว้ด้วยตัวเองขวัญก็จะให้คนที่เป็นแบบอยู่ในพื้นที่มาไหว้นะคะถ้าหนูทำได้ก็พูดแค่นี้ผ่านไปไม่ถึง3เดือนขวัญขายได้ฮะขวัญขายได้แบบเขาติดต่อมาเลยว่าโอเคราคานี้เท่านี้นะขวัญก็หูดีใจมากได้ราคาที่ต้องการด้วยได้ราคาที่ต้องการเลยแล้วขวัญก็ดีใจมากขวัญก็โอเคค่ะแล้วขวัญขอทำสัญญาก่อนขอมัดจำในมัดจำเนี่ยขวัญพ่วงท้ายไปด้วยอะไรเอะใจก็ไม่รู้ว่าแบบถ้าภายใน6เดือนอะไม่ทำเรื่องโอนให้ขวัญขวัญจะขอเก็บเป็นค่าเขาเรียกอะไรนะคะค่าเกินเวลาค่าเสียเวลาใช่ๆค่ะมันก็เขียนไปค่าปรับแล้ว3เดือนแรกคือเขากู้ไม่ผ่านเลยกูไม่ผ่านขวัญก็แบบเอ๊ะหรือว่ายังไงนะขวัญไปบวชพอดีช่วงนั้นขวัญไปบวชที่วัดหนึ่งแล้วก็นั่งสมาธิแล้วก็เห็นหลวงปู่ทวดตลอดเวลาอืมโอ้หรือขวัญติดอะไรหลวงปู่ไว้นะแต่ว่าเราก็ยังขายไม่ได้นะขวัญรู้สึกขวัญยังขายไม่ได้เลยอะไรเงี้ยขวัญก็เลยตัดสินใจทักคนที่อยู่ในจังหวัดนั้นว่าไปไหว้ให้ขวัญหน่อยเอาขวัญโอนเงินให้เขาแล้วเขาก็เอาของอะไปไหว้ให้ขวัญก็หลุดแล้วได้ผ่านแล้วไม่ได้คิดอะไรแต่ทุกอย่างมันแย่ลงหมดเลยค่ะแบบขวัญต้องใช้เงินเยอะมากขึ้นเพราะว่าจ่ายค่าโรงพยาบาลอะไรเยอะขึ้นแล้วเอ๊ะขวัญติดอะไรนะมันก็นั่งสมาธิทีไรก็เห็นตะหลุมปวดทวดหรือตะหลุมปวดทวดจนกระทั่งวันหนึ่งขวัญไปทำบุญค่ะแล้วพระก็พูดกับขวัญว่าไปพูดอะไรไว้หรือเปล่าโยมแบบแล้วโยมไม่ทำแต่โยมใส่ชุดขาวพาพูดกับขวัญขวัญก็เฮ้ยแต่หนูทำแล้วนะคะแต่เขาบอกว่าวาจาโยมศักดิ์สิทธิ์นะทำไม่สุดหรือเปล่าทำไม่ถูกต้องตามที่สัญญาไว้ใช่ค่ะแล้วช่วงนั้นก็คืออีกแค่ประมาณ10กว่าวันจะหมดสัญญาแล้วค่ะ6เดือนที่เซ็นไว้ขวัญก็บอกผู้จัดการค่ะบอกเฮียว่าเนี่ยมันมีอินิโก้จะได้ไปเล่นที่หาดใหญ่พอดีแล้วมันเป็นแก๊ปที่ว่าง2วันก่อนที่อินดิโก้จะเดินทางขวัญบอกเลื่อนตั๋วให้ขวัญหน่อยได้ไหมขวัญต้องไปขวัญรู้สึกขวัญต้องไปแล้วอะไรเงี้ยเฮียบอกได้ขวัญก็เลยตัดสินใจไปลงหาดใหญ่แล้วก็เช่ารถขับอะค่ะจำได้แม่นเลยวันที่28ขับรถไปไหว้คนเดียวที่ปัตตานีพร้อมทุกอย่างที่พูดแล้วก็ขับรถกลับมาหาดใหญ่นอนแล้วตอนเช้าน้องๆก็นั่งรถตู้ไปรับไปเล่นคอนเสิร์ตตื่นเช้ามาวันที่30ค่ะไลน์เด้งมาตอนประมาณ11โมงจำได้แม่นคนกู้ผ่านแล้วนะคะอุ๊ย6เดือนแล้วขวัญเพิ่งไปไหว้มาเมื่อ2วันจากที่กู้ไม่ผ่านเลยแต่ว่าค่ะโทษทีขวัญกำลัง จะได้เขาเรียกอะไรนะคะจะบอกเขาจะพิมพ์ไปบอกเขาว่าทำเรื่องให้ผ่านก็ได้ค่ะไม่ต้องให้เงินค่าปรับขวัญก็ได้เพราะขวัญต้องการจะขายคอนโดนี้จริงๆแล้วขวัญก็เข้าใจเขาว่าแบบเขากู้ไม่ผ่านจริงๆคือเขาก็ตั้งใจจะซื้อจริงๆแหละเขาไม่หนีอะไรเงี้ยกำลังจะพิมพ์เลยลายมันเด้งขึ้นมาก่อนอ่ะขวัญแบบแคปให้พี่ผู้จัดการดูเลยว่าหนูต้องมาจริงๆว่ะอะไรเงี้ยแล้วขวัญก็ขายได้แล้วก็ได้เงินแต่ว่าตอนเหมือนที่พี่ขวัญพูดตอนแรกอ่ะแต่ว่าเราก็เหมือนบอกไว้แล้วว่าถ้าเราไม่ได้ไปด้วยตัวเองก็อาจจะแบบเนี่ยฝากคนไปไหว้อะไรเงี้ยก็คือยังไม่ได้ไม่ได้ขวัญว่าประโยคแรกที่ขวัญพูดอ่ะขวัญนั้นพูดว่าหนูจะมาไหว้หนูจะมาไหว้ด้วยของแบบนี้แต่ถ้าหนูมาไม่ได้มันดันมีแต่ถ้าข้างหลังไงท่านคงอยากให้ขวัญไปอ๋องั้นเราก็ต้องมั่นใจว่าสิ่งที่เราสัญญาเราต้องทำให้ได้ใช่ค่ะเอาจริงนี่เอาใช้ได้กับทุกเรื่องใช่ขวัญก็เลยรู้สึกแบบมันไม่รู้มันจะไม่เชื่อยังไงอ่ะมันไม่รู้จริงๆว่าจะคือทำลายมันเป๊ะเกินเนาะเป๊ะมากค่ะคือแบบยังตกใจอยู่บนรถอ่ะยังจองตั๋วเลยดีกว่าฝันเลยแล้วมันก็แบบบอกท่านว่าหนู
หนูอะไม่บ่นแล้วแต่หนูกำลังจะปล่อยเพลงใหม่คือเพลงนี้ขอให้แบบดังมากๆแบบประมาณมีนานะคะท่านฟังจบแล้วใช่ไหมล่ะเรื่องหลอนเรื่องผีๆจากอังคารคุมโปงเอ้าฟังจบแล้วก็กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยอังคารคลุมโปง X